จากเศร้าจนน้ำตาแตกให้กับลุงฮานโซโลในภาค The Force Awakens ในเอพิโซด7ถึงเวลาที่จะย้อนกลับไปเหตุการณ์ก่อนภาคที่4หรือภาค The New Hope Solo A Star Wars Story เป็นผลงานการกำกับของร่วมกับเรื่อง Lego Movie กับ22 Jump Street อย่างฟิลลอร์ดและคริสมิลเลอร์มาก่อนครับก่อนที่ลูคัสฟิล์มจะเปลี่ยนพ่วงกับเป็นพ่วงกับรางวัลออสการ์อย่างรอนฮาวเวิร์ดพ่วงกับ A Beautiful Mind เกือบลืมบอกไปว่าคนที่มารับบทเป็นฮานโซโลเนี่ยชื่อว่าอัลเดนเอ็นเดนไรท์ถูกหรือเปล่าวันนี้ขอเตือนไว้ก่อนว่าอาจจะมีสปอยนะครับฮันโซโลเป็นเด็กกำพร้าที่เกิดที่ดาวคอเรเลียและฉากแรกเราก็จะเห็นเขากำลังขับรถที่ใช้เทคโนโลยีคล้ายกับรถพอดในภาคที่1 The Phantom Menace ที่อนาคินต้องไปแข่งกับคนในทาทูอีนครับในรถคันนี้คนที่นั่งอยู่ก็จะมีฮานและคีราคีราก็จะเป็นตัวละครใหม่ที่น่าจะเป็นเพื่อนจากวัยเด็กของฮานถ้าดูดีๆเราก็จะเห็นลูกเต๋าที่เห็นใน Last Jedi อีกด้วยและดูเหมือนว่าเขาไปขโมยอะไรมาสักอย่างด้วยโดยแล้วก็โดน Storm Trooper ไล่ล่าครับฉากที่ฮานยืนบนภูเขาเนี่ยน่าจะเป็นฉากที่เขาหลบหนีมาไกลแล้วแล้วก็ในที่สุดเราก็เห็นมิลเลเนียมฟอลคอนในตอนที่มันสะอาดสักทีฉากต่อไปน่าจะเป็นฮานเห็นฉากที่ฮานเห็นมิลเลเนียมฟอลคอนครั้งแรกแล้วเขาก็บอกด้วยว่าเขาจะเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในจักรวาลเหมือนตอนที่เขาพูดในตัวอย่างซูเปอร์โบว์ครับต่อแล้วก็ฉากต่อไปฮานก็มาเจอกับตัวละครใหม่อย่างโทเบียสเบเกตที่เล่นโดยวูดดี้แฮร์ริสันที่กำลังรวมทีมเพื่อมาปล้นอะไรสักอย่างจากกลุ่มเอ็มพายและดูเหมือนเขาจะเป็นมาเป็นเสมือนเมนเทอร์หรือว่าผู้ฝึกเหมือนครูฝึกของฮานครับตอนนี้ก็ยังไม่รู้ครับว่าหลุมศพที่เขาคุยกันอยู่นั้นเป็นที่ไหนกันแน่แต่ว่าน่าจะเป็นหลุมศพของเราฮีโร่ที่สู้กับเราฝ่ายเอ็มพายมานานและผมมีทฤษฎีว่าชื่อฮันโซโลอาจจะไม่ได้เป็นชื่อของฮานตัวจริงมาก่อนครับอาจจะเป็นชื่อมาจากหลุมศพที่ชื่อดังๆพวกนี้ก็ได้ครับในทีมนี้ก็จะมีเพื่อนคีราเพื่อนเก่าของฮานแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์ที่สุดก็คือโดนัลด์กลอเวอร์ในบทแลนโดครับที่ดูเหมือนจะเหมือนตัวละครต้นฉบับมากที่สุดครับแล้วก็มีตัวละครหญิงอย่างวาลที่เราไม่รู้คือใครแล้วก็มีลิงอวกาศที่มี6แขน6ข้างต่อไปน่าจะเป็นเกมในตำนานที่ฮานกับแลนโดเล่นเพื่อพนันเรื่องมิลเลเนียมฟอลคอนครับเราทุกคนว่าก็รู้อยู่แล้วว่าฮานชนะแล้วก็ฮานก็ได้มิลเลเนียมฟอลคอนไปครับแล้วพี่ชิวปาก้าก็กลับมาแล้วแล้วดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคู่หูกันไปเรียบร้อยแล้วและลืมไปเลยครับมีดรอยตัวใหม่ด้วยชื่อว่า L337ดรอยผู้หญิงตัวแรกในจักรวาล Star Wars ที่ดูเหมือนจะทำสัญลักษณ์นิ้วที่ดูเหมือนจะใช้กันทั้งทีมครับแล้วก็ฉากที่พลาดไปก็คือน่าจะเข้าไปในไฮเปอร์สเปซกันครับและดูเหมือนว่าเราก็จะเห็นคาสิโนแต่ไม่ใช่คันโทไบต์ใน Last Jedi นะครับเราก็จะได้เจอกับคีราในนั้นด้วยแต่ผมก็มีทฤษฎีก็คืออาจจะเป็นเจ้าของอาจจะเป็น
จับป้าเดอะฮัทหรือว่าพ่อของจับป้าเดอะฮัทที่ผมลืมชื่อไปแล้วครับต่อไปคือฉากในทะเลทรายที่ดาวดวงไหนก็ไม่รู้แต่อยากเห็นฮานยิงปืนไวๆเหมือนที่เราเห็นฉากเป็นแล้วก็เป็นฉากที่เท่มากในเอพิโซด4ที่ฮาริสันฟอร์ดทำไปครับแล้วก็ตัวร้าย18มงกุฎที่น่าจะแค้นกับฮานโซโลอยู่ครับแต่ดูเหมือนหัวหน้าหน้ากากคล้ายๆกับไคโรเลนอันนี้คือทฤษฎีมั่วมากเลยครับว่าผมก็เลยคิดว่าเขาน่าจะเป็น Knights of Ren หรือว่า Aswing Hand Ren แล้วก็ชื่อจริงของตัวละครนี้ก็คือ Morlock ครับพอดีผมไปดูมาจากเซต Lego ที่ออกมาก่อนครับแล้วก็เราก็ยังไม่รู้ว่าคนที่ใส่ผ้าคลุมนั้นแล้วก็สู้กับเหล่า Empire นั้นคือใครกันแน่แล้วก็ถ้าใครพลาดไปเราก็จะเห็นลูกใหม่ของ TIE Fighter อีกนะด้วยครับฉากนี้อาจจะเป็นฉากที่หลบหนีจากเหล่า Empire ในตำนานที่เรได้พูดไว้ในเอพิโซด7 The Force Awakens หรือว่าที่เขากล่าวกันว่า Kessel Run ที่ใช้ความเร็วน้อยกว่า12 Parsecs ทะลุไปในเส้นทางที่เราสมาร์เกอร์สไปกันครับเราก็จะเห็นปลาหมึกไฟฟ้าด้วยแล้วก็ในตัวอย่างซูเปอร์โบเราก็เห็นว่าฮานถูกชักชวนเข้าไปในกลุ่ม Empire เราก็จะเห็น Star Destroyer กลางเมฆด้วยทฤษฎีของผมก็คือที่นี่อาจจะเป็น Cloud City สมัยก่อนที่ Lando น่าจะมายึดคืนมั้งครับอันนี้คือมั่วมากครับจากตัวอย่างนี้เราก็เห็นกลิ่นอายของหนังปล้นสไตล์พวก Guardians of the Galaxy ประมาณครับแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าหนังจะเผยอะไรอีกในตัวอย่างเต็มด้วยเพราะว่านี่ก็เป็นแค่ teaser trailer ครับ Solo A Star Wars Story เข้าฉายในวันที่24พฤษภาคมนี้ครับคำถามที่ผมจะถามเพื่อนๆก็คือคุณคิดยังไงกับเรื่องหนังเรื่องนี้คุณคิดว่าใครจะเด่นที่สุดส่วนตัวแล้วผมคิดว่าแลนโดจะเด่นที่สุดครับถ้าอยากจะดูคลิปแกะตัวอย่างแบบนี้อีกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็ทาง YouTube แล้วก็ในช่องแกะให้หมดและเพจหมาโรงหนังทาง Facebook ด้วยนะครับขอบคุณครับ